พูดถึงพี่รปภ.นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านร่มเกล้านี่แหละเป็นรปภ.จุดเดือดต่ำฮะซัดลูกบ้านย้ำอีกทีรปภ.ซัดลูกบ้านสะน่วมเลยเกิดมาจากการที่ลูกบ้านเนี่ยบอกให้รปภ.ช่วยเปิดไม้กั้นแล้วอาจจะบ่นนิดนึงบอกเขาเปิดช้าเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าเขาไปโมโหที่ไหนมาบอกเปิดไม้กั้นช้ารปภ.ก็เลยโมโหรัวหมัดใส่เพื่อนใส่ลูกบ้านสภาพสะบักสะบอมไปทั้งตัวเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ารปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้ามารัวหมัดใส่ลูกบ้านในหมู่บ้านย่านร่มเกล้าพื้นที่กรุงเทพนี่แหละแล้วรปภ.ท่านนี้ทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นลูกบ้านที่เขารัวหมัดใส่เนี่ยเป็นคนสูงวัยด้วยนะฮะ อายุต้อง65ปีจนเพื่อนรปภ.คนอื่นไม่เห็นห้ามเลยเข้ามาห้ามไหนห้ามอ่ะเข้ามาห้ามอยู่ฮะไม่65นี่คือเป็นคุณลุงหรือคุณป้าคุณป้าท่านเนี้ยเหรอคุณลุงคุณป้ามาช่วยโดนต่อยคุณป้าเป็นภรรยาออกมาช่วยห้ามแต่ตามรายงานบอกว่าเพื่อนรปภ.เป็นคนมาช่วยห้ามด้วยนะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจู่ๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณกาญจนาพยัคฆ์เพศนะครับภรรยาของคนเจ็บคือคุณป้าเนี่ยก็อายุ60ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสูงวัยด้วยกันแล้วตอนนั้นบอกว่ากำลังจะไปรับหลานที่โรงเรียนแล้วคีย์การ์ดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยขอให้รปภ.เนี่ยเปิดไม้กั้นรปภ.ก็ทำตามขั้นตอนขอแลกบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนไปถ่ายรูปสุดท้ายก็ยังไม่ยอมเปิดไม้กั้นให้ทั้งที่เป็นลูกบ้านนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับฝั่งลูกบ้านเนี่ยก็คือคุณลุงที่เป็นคนเจ็บนะครับคือร้อยตรีพงสุดพยัคฆ์เพศก็บอกว่าเหมือนบ่นเบาๆอ่ะบ่นว่าจะอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยนี่มันบุกเข้ามาต่อยภายในรถเลยนะใช่ลากตัวมันจะต่อยเลยนะครับคุณผู้ชมแหมบัตรประชาชนก็หายแล้วแค่บ่นแค่นี้เองรปภ.ทำท่าไม่พอใจแล้วโต้เถียงกันแป๊บนึงสุดท้ายปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกบ้านต่อหน้ากล้องวงจรปิดนะครับได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างน่วมทั้งตัวคุณผู้ชมที่หัวที่หลังที่ลำตัวบวมช้ำโดนต่อยจนฟันโยกอ่ะบริษัทต้นสังกัดของรปภ.บอกว่าหนีไปแล้วนะครับรปภ.คนนี้แล้วก็จะเอากระเช้าเนี่ยมาขอโทษลูกบ้านแล้วให้เงินทำขวัญลูกบ้าน 10,000 บาทคุณลุงบอกไม่เอานะครับต้องการจะให้ชุดเนี้ยทั้งบริษัทเนี่ยใช่ย้ายหมดคุณลุงบอกไม่ต้องการให้ย้ายแค่รปภ.นะเปลี่ยนบริษัทดูแลเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณลุงบอกเหตุผลที่อยากให้เปลี่ยนบริษัทก็คือห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยกลัวหารปภ.ชุดใหม่เดี๋ยวมาตรฐานจะเป็นเหมือนเดิมครับประชาชนลุงก็ให้บัตรประชาชนไปเขาก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแต่เขาก็ยังไม่เปิดไม้ท่านแล้วลุงก็ได้พูดไปคำหนึ่งเขาก็เลยโกรธพูดว่าอะไรครับพูดก็อะไรกันนักหนาเนี่ยบัตรประชาชนเขาให้ไปแล้วเขาก็เลยท้าว่ามึงลงมาอ๋อพูดแค่นี้ค่ะมึงลงมาแล้วก็ลุงก็เปิดประตูช้าเนาะมันก็เลยวนมาเลยเข้ามาเลยผลักลุงลงไปแล้วก็เอาเข่าคั่นท้องลุงแล้วก็เขาต่อยเล่นต่อยหน้าอย่างเดียวเพราะลุงสู้ไม่ได้ดิ้นไม่ได้ในรถใช่ไหมคะนอนหงายนี่ลูกรู้สภาพนะนอนหงายแบบนี้ป้าก็เลยรีบลงไปช่วยก็ดึงเขาก็ยังไม่ออกภาพมันก็ฟ้องชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมสภาพคุณลุงนี่คือถึงขั้นฟันโยกเลยทีนี้เนี่ยอยากจะเอารปภ.คนนั้นมาคุยว่าเฮ้ยไปจุดเดือดต่ำมาจากไหนก็หนีไปแล้วไงคุยไม่ได้สุดท้ายเนี่ยต้องไปถามเพื่อนรปภ.ที่ประจำอยู่จุดเดียวกันเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนก่อเหตุไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวแบบนี้เลยทำหน้าที่ตามระเบียบหมู่บ้านไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปฉุนเฉียวอะไรมาตอนนี้บริษัทเนี่ยมีคำสั่งไล่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าแล้วตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวรปภ.จุดเดือดต่ำคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายครับรปภ.นี่อายุเท่าไหร่อ่ะพี่บอลไม่ได้บอกว่าเกิน3มั้ยเกินอยู่แล้วถ้าเกิดดูจากภาพที่เห็นเนี่ยนะวันนี้เจอคุณลุงตอนหนุ่มๆอ่ะเองสู้ไม่ได้หรอกจริงไม่แล้วคุณลุงเข้าไปอยู่ในรถมันยังตามเข้าไปต่อยในรถจนหายไปทั้งตัวเลยอ่ะบอกให้นะบริษัทรปภ.เนี่ยมันเป็นไม่ใช่คุณนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะมาเฟียมากนะบริษัทคือคนที่เป็นพวกตำรวจทหารนอกแถวอ่ะมาดูแลตั้งขึ้นมามาดูแลแบบนี้แล้วก็คัดคนแบบแต่ละคนแบบโอ้โหเหมือนคัดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะรปภ.คือรักษาความปลอดภัยอันนี้สร้างความไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นภัยซะเองตายแล้วเออ
คือเวลาเราได้ยินข่าวรปภ.ทำตัวไม่น่ารักกับคนที่มาในหมู่บ้านเนี่ยไอ้ดูไอ้รปภ.คนอื่นคุณต้องหันหน้าหาเพื่อนคุณนี่ๆมันยังเดินเข้าใส่เลยอ่ะคุณต้องล็อกคอเพื่อนคุณไม่ใช่คุณหันหน้าหาคุณลุงคนนั้นไอ้การแค่นี้มันไม่พอนะมันต้องล็อกคอลากออกไปเลยนะอย่างเงี้ยยกแผงโอ้โหนี่ถ้าเป็นหมู่ที่ที่หมู่บ้านนะนิติหมู่บ้านเขาเอาตายจริงถ้าหมู่บ้านแข็งแรงแข็งแรงนะพวกนี้ตายยกแผงไม่เอาไว้หรอคะต่อรองแน่นอนจริงๆนะฮะนี่คือความนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่คือเบามากนะบางหมู่บ้านยิงตายรปภ.พกปืนเหรอพกปืนจ้ะตายแล้วบางหมู่บ้านพกปืนคือไม่ได้พกแบบเปิดอ้าซ่านะแต่มีปืนเนี่ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนเลยกลัวรปภ.ชุดเดือดต่ำหรือกลัวว่ารปภ.มึงพกปืนมาได้ยังไงงั้นเราโชคดีที่รปภ.ชุดออฟฟิศเราน่ารักนี่น่ารักทุกคนแล้วรปภ.ออฟฟิศคุณรู้ป่ะที่เนี่ยกับที่คอนโดดิฉันอะบริษัทเดียวกันแล้วบริการดีมากบางทีเขาจะรู้ว่าพอรถมาจอดนะถ้าเกิดว่าไอ้ที่ติดไม่ใช้ไม่ได้อ่ะเขาเดินไปติดให้ข้างหน้าข้างหลังคืออำนวยความสะดวกดีจำหน้าเราได้เขาก็โอเคแล้วแต่จริงๆอันนี้คือเป็นลูกบ้านอยู่แล้วใช่แล้วก็แลกตามกระบวนการทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะคือถ้ามีคีย์การ์ดอยู่แล้วเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นลูกบ้านอยู่แล้วแต่นี่เขาทำขั้นตอนคือแบบโอ้โหเอาไปถ่ายรูปแบบประชาชนนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดประตูให้ตายแล้วระบบคุณมีปัญหาแล้วก็งงเหมือนกันแสดงว่าระบบคุณมีปัญหาแล้วคนของคุณเนี่ยมีปัญหาซ้ำขึ้นมาแล้วจะมาลงกับลูกบ้านมันก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยต่อยคนแก่บ้าเปล่าครับแสบสันจริงๆ